สวัสดีครับผมกลับมาเจอกันอีกครั้งกับมารุโชอิชาแนลวันนี้จะขอนำเสนอคำศัพท์เกี่ยวกับงานเรืออีกกลุ่มหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นคำศัพท์ที่ค่อนข้างจะสับสนพอสมควรสำหรับเรือสำราญนะเพราะว่าน้องๆบางคนเราเข้าใจความหมายของหลายๆอย่างผ่านภาษาอังกฤษแต่พอเราขึ้นไปอยู่บนเรือแล้วมันจะต้องมีศัพท์อีกหลายๆกลุ่มคำเลยที่เราจะต้องมาเรียนรู้มาปรับปรุงแล้วก็มาใช้งานมันให้คุ้นเคยมันจะมีคำศัพท์อยู่ตรงนี้เราจะเอามาให้ดูกันจะมีคำศัพท์อยู่5กลุ่มคำนะที่จริงๆแล้วมันเกิดขึ้นในวันเดียวกันเรียกยังไงก็ได้ความหมายคือวันนี้เลยมาดูกันว่ามีกลุ่มคำไหนบ้างซึ่งอาจจะสับสนนะวันนั้นทำไมบอกอีกอย่างนึงวันนี้ทำไมบอกอีกอย่างนึงเพราะจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นในวันเดียวกันในช่วงเวลาเดียวกันคล้ายๆกันเลยซึ่งมีชื่อเรียกได้หลายชื่อมากชื่อที่1Disembarkation day. Disembarkation day. Disembark ก็คือการที่ลูกค้าลงเรือลงเรือในที่นี้คือกลับบ้านหรือเรียกเอาแบบให้เข้าใจคือ check out. วัน disembarkation ก็คือวันที่ลูกค้า 3,000 4,000 5,000 แล้วแต่ขนาดของเรือลำนั้นน่ะ check out ออกจากเรือพร้อมๆกันอันนี้คือ disembarkation day. แต่ทีเนี้ยพอมันเป็น disembarkสำหรับเรือแล้ววันนี้ลูกค้า 3,000 คนลงจากเรือตอนเช้า 11 โมงครึ่งหรือเที่ยงลูกค้าอีก 3,000 คนเริ่มทยอยเช็คอินขึ้นมาบนเรือซึ่งกระบวนการเช็คอินตรงนี้เราจะเรียกว่า embarkation day ก็คือการเช็คอินการขึ้นเรือของลูกค้านั่นเองใช้คำว่าลงเรือนะกับขึ้นเรือสลับกันนะเคยอธิบายไปแล้วว่าทำไมลงเรือคือการเช็คเอาท์ขึ้นเรือคือการเช็คอินวันนี้ก็คือ embarkation day ซึ่งอยู่ในวันเดียวกันกับเจ้า disembarkation เพราะว่ามันเกิดขึ้นพร้อมๆกันบางคนเรียกว่า disembarkation day บางคนเรียก embarkation day ไม่ผิดแต่พอ2อันเนี้ยมันเกิดขึ้นพร้อมๆกันมันเลยมีศัพท์อีกคำหนึ่งเกิดขึ้นมาอยู่ตรงกลางระหว่าง2กระบวนการนี้นั่นก็คือ turn around day บางคนก็จะใช้คำศัพท์นี้ได้ยินคำว่าวันนี้คือวัน turnaround day turnaround day ก็คือวันเปลี่ยนลูกค้านั่นเองซึ่งคำว่าวันเปลี่ยนลูกค้าก็มีทั้งลูกค้ากลุ่มแรกที่ disembark ไปกับอีกกลุ่มหนึ่งที่เพิ่ง embark ขึ้นมานะเราเรียกกระบวนการตรงนี้วันนี้ทั้งหมดว่า turnaround day ทีเนี้ยยังมีอีกกลุ่มหนึ่งซึ่ง disembark กับ embark เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราพูดถึงกรณีของลูกค้าแต่ทีนี้มาดูกรณีของลูกเรือซึ่งก็จะเกิดขึ้นวันเดียวกันนี่แหละก็จะมี2กลุ่มที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันกลุ่มที่1ก็คือ leaver leaver ก็คือลูกเรือที่หมดคอนแทรคกลับบ้านในวันเดียวกันพร้อมกับลูกค้าก็คือวัน turnaround นี่แหละพอมี leaver แน่นอนต้องมี joiner ก็บางคนก็จะเรียกว่า joiner day joiner ก็คือจะมีลูกเรือทั้งเป็น new joiner แบบ brand new เลยแล้วก็ลูกเรือที่ก็เรียกว่า rejoin กลับมาแทนกลุ่มคนที่ leaver กลุ่มคนที่จบ contract ไปเพราะฉะนั้นคำศัพท์กลุ่มนี้5คำนี้เกิดขึ้นในวันเดียวกันแต่คนละช่วงเวลาแต่กระบวนการไม่ได้ต่างกันเลยมีตัวที่1เลย disembarkation ตัวที่2 embarkation ตัวที่3 turnaround ตัวที่4 leaver ตัวที่5 joiner อันนี้5คำนี้เกิดขึ้นวันเดียวกันเลยนะแล้วโดยรวมเลยวันนี้หลายๆคนจะเรียกว่ามันเป็น the most busy day การทำงานเรือวันที่ยุ่งที่สุดสำหรับใครหลายๆคนเกือบจะทุกแผนเกือบจะทุกคนเลยก็ว่าได้นั่นก็คือ turnaround day แล้วมันยังมี turnaround day แบบซับซ้อนอีก turnaround day แบบซ้ำซ้อนทำยังไงเป็นยังไงวันนี้ turnaround day ต้องเปลี่ยนลูกค้าโน่นนี่นั่นต้องทำอะไรเยอะแยะต้องมีการรับ new joiner โน่นนี่นั่นวันนี้บังเอิญว่าเรือจอดอยู่ US Port มี inspection ด้วยมี public health inspection ด้วยอันนี้ยิ่งทำให้วันที่ยุ่งที่สุดอยู่แล้วยุ่งยากเข้าไปอีกอันนี้คือหลายๆคนอาจจะเคยเจอนะเพราะฉะนั้นทำความเข้าใจกับศัพท์ง่ายๆตรงนี้ให้คุ้นเคยแล้วเราจะมีความมั่นใจในการทำงานในการคุยกับลูกค้าในการคุยกับเพื่อนร่วมงานโอเควันนี้เอาแบบง่ายๆสั้นๆนะ5คำนี้เกิดขึ้นในวันเดียวกันทบทวนกันเลยตามนี้